ัดขนส่งหรือบขส.วุฒิชาติกัลยาณมิตรบอกว่าเมื่อราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นเกินลิตรละ30บาทบขส.มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าโดยสารเฉพาะรถโดยสารบขส.ยังคงใช้น้ำมันดีเซลไม่ได้เพราะเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ NGV โดยบขส.จะเสนอขอปรับค่าโดยสารเพิ่มกิโลเมตรละ 3-6 สตางค์และอัตรานี้จะบังคับใช้กับรถร่วมบริการบขส.ด้วยด้านนายชัดชัยผู้อารีประธานชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด4เอกชนกรุงเทพมหานครผู้ให้บริการรถ2แถวในซอยบอกว่าได้เสนอให้กระทรวงคมนาคมปรับขึ้นค่าโดยสารเช่นกันโดยจะเพิ่มตั้งแต่2บาท50สตางค์ถึง11บาทขณะที่เรือด่วนเจ้าพระยาระบุว่าจะเสนอให้กรมเจ้าท่าปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาเพิ่มอีกระยะละ2บาทส่วนเรือข้ามฟากเพิ่มอีก50สตางค์เป็น3บาท50สตางค์จากราคาเดิม3บาทส่วนผู้อำนวยการขสก.โอภาสเพชรมุนีบอกว่าโดยหลักการแล้วหากราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นเป็นลิตรละ30บาท49สตางค์ขสมก.ต้องปรับขึ้นค่าโดยสารด้วยแต่เนื่องจากรัฐบาลให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะเชิงสังคมขสมก.จึงจะไม่ขอปรับค่าโดยสารและจะไม่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบก